ข้อ4จำนวนนับตั้งแต่20ถึง50จำนวนใดบ้างที่มี7เป็นตัวประกอบนะคะมี7เป็นตัวประกอบก็คือ7สามารถหารได้ลงตัวนั่นเองนะคะตั้งแต่20ก็ไล่ไปเลยค่ะ20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ไล่ไปจนถึง50นะคะคราวนี้วิธีการดูเราทำยังไงถ้ามี7เป็นตัวประกอบก็เหมือนท่องสุดคูณ7เลยค่ะ7คูณอะไรเป็น20มีไหมไม่มีพอ7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ7เป็น49นะคะเพราะเขาให้หาตั้งแต่20ถึง50หาร20ไม่ได้7หาร20ไม่ลงตัวแล้วก็7หาร50ไม่ลงตัวแต่7หาร21 28 35 42แล้วก็49ได้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้น21 28 35 42และ49มี7เป็นตัวประกอบก็คือ7สามารถหารจำนวนที่เราตอบได้ลงตัวอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ